สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับอยู่ผมครับเดี๋ยวเป็นพี่บุ๋มกลุ่มซูซูมอันตี้ถ่ายชิปอิมดั้มรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับวันนี้คลิปพิเศษครับการรีวิวสินค้าจากซาด้าอีกเช่นเคยนะฮะเพื่อนๆที่เป็นช่างภาพหรือว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆอย่างนะที่จะต้องใส่แบตเตอรี่ใส่ถ่านครับเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับว่าเราใส่ถ่านเข้าไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่หมดนะครับเราต้องพกเครื่องชาร์จหลายๆอันเลยครับไม่ว่าจะเป็น 2A 3A CR นะครับแล้วอีกสารพัดครับถ่านมีหลายขนาดมากๆฮะเราจะมีที่ชาร์จสักตัวนึงไหมที่จะสามารถชาร์จถ่านได้หลายๆเบอร์ครับวันนี้ครับผมได้สั่งที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับจากนาติคอครับที่เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับ New iPhone นะครับเรามาดูกันครับว่าตัวนี้เนี่ยเห็นไหมฮะหน้ากล่องเขาบอกว่าชาร์จแบตได้หลายขนาดครับของข้างในจะเป็นยังไงฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปแกะกล่องดูกันเลยอันบ็อกซ์ครับนิติคอลนะฮะที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับรุ่น News i4 นะฮะก็เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ตัวหนึ่งครับที่ขายดีมากๆครับใน Lazada ผมเองก็ได้สั่งมาทดลองใช้ดูนะครับตัวนี้ก็ความพิเศษของมันเนี่ยมันสามารถชาร์จถ่านได้เนี่ยในขนาดที่แตกต่างกันนะแล้วก็มีการชาร์จแบบแยกเซลล์นะครับเพราะว่าผมเคยใช้ที่ชาร์จถ่านบางรุ่นเนี่ยมันจะต้องใส่2ก้อนนะครับแล้วก็เซลล์มันรวมกันนะใส่ก้อนเดียวเนี่ยมันไม่ชาร์จเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยแยกชาร์จแต่ละเซลล์ได้นะครับแล้วก็ความจุแต่ละอันเนี่ยไม่เท่ากันก็ไม่มีปัญหานะครับเห็นไหมอันนี้ก็3,400แอมป์อันนี้2,600แอมป์อันนี้2,000แอมป์นะครับอันนี้เป็นแค่700แอมป์นะก็สามารถใส่เข้าไปได้ทั้งหมดเลยนะครับและที่สำคัญครับเขามีการบอกฮะปริมาณความจุนะครับของช่วงเวลาที่เราอัดเข้าไปครับว่าตอนนี้เนี่ยแบตเรามีกี่เปอร์เซ็นต์อัดเข้าไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่ามีจอแสดงผลที่ใช้ได้ที่สำคัญครับราคาถูกมากๆฮะไม่แพงครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาบอกครับว่าแบตเตอรี่รุ่นไหนครับที่สามารถชาร์จได้บ้างนะฮะก็เป็น AA 3A CA CD นะครับแล้วก็รวมถึงพวกรหัสที่เป็นพวก CR ด้วยนะสำหรับยี่ห้อ Nitticall นะครับไม่รู้ผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว New iPhone New Feature นะครับก็เอามาลองใช้ดูครับจริงผมเคยใช้ Nitticall ตัวเก่ามาแล้วนะแต่ว่าก็จะเป็นรุ่น2สล็อตครับซึ่งมันไม่พอฮะแกะออกมาดูกันก่อนเลยนะว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างครับแน่นอนครับในกล่องที่ให้มาก็ต้องเป็นตัวชาร์จเจอร์ครับซึ่งถามว่าไซส์ใหญ่ไหมก็ใหญ่นะใหญ่ประมาณใหญ่กว่าฝ่ามือผมครับถือว่าใหญ่มากครับแต่ก็ไม่ได้เกะกะในการพกพานะครับสำหรับที่เราจะชาร์จแบตได้หลายๆตัวเนี่ยผมก็ว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับมีสาย power cord มาให้1เส้นครับแล้วก็มีคู่มือครับมาเป็นภาษาอังกฤษนะนะฮะแล้วก็มี QR code มานะครับแต่ก็สำหรับการการันตีสินค้าครับที่เหลือก็จะเป็นคู่มือรายละเอียดในการใช้งานนะก็ไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็แค่เสียบสายชาร์จไปครับสำหรับคนที่อยากจะชาร์จในรถยนต์นะก็สามารถเสียบอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับชาร์จในรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าสำหรับคนที่ใช้สายชาร์จที่บ้านแบบผมนะก็เสียบแบบนี้ก็ได้ครับง่ายดีอันนี้เรามาลองใส่แบบในไซส์ต่างๆกันนะครับผมก็มีแบตเตอรี่หลายไซส์หลายแบบมากๆครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ครับก็ไม่ยากครับแค่ใส่เข้าไปนะครับดันลงมาฮะแล้วก็เสียบเข้าไปครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่2A ครับที่ผมใช้กับพวกแฟลชกล้องถ่ายรูปต่างๆนะครับ CR ครับที่ใช้กับไฟฉายดำน้ำฮะนะครับก็ซึ่งผมชาร์จไว้เต็มเกือบเต็มแล้วนะครับแล้วก็พวก 3A ครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แบบชาร์จครับแต่อยากใส่ให้ดูครับว่ามันใส่ได้ครับจะระเบิดแน่ๆเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับใส่ได้หมดเลยนะครับเอาออกก่อนนะเดี๋ยวระเบิดครับกลัวครับเนี่ยครับสำหรับคนที่มีแบตเตอรี่หลายๆไซส์นะครับหรือหลายๆก้อนแบบผมนะช่างภาพถ่ายรูปบนบกหรือใต้น้ำก็ดีครับการที่เรามีตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้พกพาไปนะครับมันก็สะดวกดีครับแล้วก็สามารถเห็นได้ครับว่าใช้เวลานานอีกเท่าไหร่เนี่ยเราถึงจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มนะที่สำคัญเนี่ยตัวนี้ก็มีฟิลตัดไฟให้เราเรียบร้อยฮะก็ไม่ต้องกังวลกับการที่มันจะชาร์จแบตจนแบตร้อนเกินไปนะครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับการแกะกล่องนะครับอันบ็อกให้ดูครับว่าของข้างในเป็นยังไงบ้างครับกับ Nitticall iPhone นะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้หลายๆก้อนหลายๆเบอร์และหลายๆขนาดนะครับเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นจะต้องพกที่ชาร์จหลายๆตัวไปอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือตัวเดียวเนี่ยสามารถชาร์จได้
หลายรูปแบบครับที่สำคัญเนี่ยเขามีการใส่ตัวเซ็นเซอร์นะครับป้องกันการช็อตไว้ให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ดีมากๆตัวนึงเหมือนเพื่อนที่อยากได้ครับก็สั่งซื้อจาก Lazada ได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปครับเพียงแต่เลื่อนเข้าไปด้านล่างนะแล้วก็กดตามลิงก์ครับก็จะเข้าไปหน้าขายของ Lazada อันนี้เลยและขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมผมครับเดอะบิ๊บบูมกลุ่มตุ้มอันตีนะถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 20:00 น.และคลิปพิเศษแบบนี้ครับตามใจผมนะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย